นี่เป็นการดักตรงครับผมช่วงน้ำล้นมาบาดเฮาน้ำมาเร็วครับทีมงานเฮาบาดบาดเดือดกีปลัดคลิกเฮาครับผมตรงนี่แหละครับผมตรงผมใส่เองอยู่ตรงนั้นเอาพี่เม่นพี่เม่นพี่โมลงไปได้อยู่ได้อยู่มอบักเง่เลยเลยนั่นน่ะเป็นมอบักเง่เลยครับเนี่ยมอแป๊กง่ายได้นี่ตู้ตู้เอาเอามอใส่เลยตอนตอนต้อมต้อมต้อมหลังจบบ่เป็นยังเดียวใส่ไอของผมของผมของผมตรงตัวนี้ผมใส่ไว้โอเคสุดยอดอ่ะอ่ะพี่โมพี่โมอันนี้ไปครับจับผมจับพี่นั่งเขาตรงผมตรงผมยามเสร็จแล้วก็ไปเลยไปคนนี้ย้อนก็ต้องนี่มันก็ชดน้ำไหลก็ไปเข้าไปนี่เอาไปเลือกเอาไปเลือกเอาไปเลือกเอาสุดยอดครับผมเป็นการใส่ตรงวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาครับผมการใส่ตรงสิเปลี่ยนตรงให้ตรงหน้าเฮาใส่ปลาซิ่วเต็มหม้อเอาไปจากปลาซิ่วครับไปปลาซิ่วกับปลาขาวครับผมไปเฮาไปแล้วครับป้าได้บ่ดิได้บ่ได้บ่ได้บ่มาทางไสมาแต่ไสมาคือบ่มาแต่ไสมองเป็นยังไงสัมผัสไปอีกรอบ่เอาไปครับไปก้อยเอาไปก้อยป่ะไปๆไปโอเคเห็นมันแล้วถ้ากันลงหลายว่ะก็พอดีใส่ผมใส่วางวางวานก่อนไปโหกันอยู่โหกันนะมาๆๆยองวันนี้เราได้เกียรติจากทีมงานแล้วก็ FC น้องเกียรติมาเยี่ยมครับผมนั่งเองเอ้าครับมันหมูเดี๋ยวจะไปตักน้ำก่อน4จานเลยเนอะน้องเกียรติ4จานเลยครับให้อาหารหมาหมูหมูหมูหมาเอาเลยเทเลยเทฝั่งโน้นก่อนเทเลยเอาบาเดนโอ้บาเดนเอาขี้ออกก่อนเอาเลยใส่ลงไปจ้าครับผมกินข้าวลูกโอ้ยวาสนามึงเอ้ยเจ้าหมูเอ้ยวาสนาหมูคือขี้เหม็นแท้นั่นแหละสูงแท้เอาเทเลยเทเลยจวกเลยเปล่าเองวันนี้ทีมงานเราครับผมมาเยี่ยมสวนครับผมอาหารหมูจ้าโอ้อาหารหมูจ้าน้องเจงอาหารพวกเดียวกันค่ะมาเยี่ยมสวนไทยครับผมครับผมให้อาหารน้องๆค่ะน้องๆของเจนเองนะคะเจนก็เหมือนหมูแล้วนี่ก็ให้อาหารครับผมให้เบาเขียวบ้างเอาเบาเขียวบ้างเอาเบาเขียวตักมาเบาเขียวอ้ามเบาเขียวตักอีกจานอันนี้คือจริงๆแล้วเจนจะบอกนะคะอันนี้คือคู่มั่นของเจนที่เจนตามหานะคะเอาเบาเขียวใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่งเจนขนาดนี้ยังมีคู่มั่นกับเขาด้วยเด็กปีหน้าจะมาขอเบาเขียวน่ะต้องดูเลยต้องเจนดีๆนะบ่าวเขียวโอ้โหหมูนี่มั้ยหมูกระโดดคุกเมื่อกี้น่ะมั้ยน้องแซ่บ่าวเขียวโดดเกินให้ตามไปด้วยเลยบ่าวเขียวเกินครับเดี๋ยวป้าเดี๋ยวๆๆค่อยตามสติครับท่านเดี๋ยวถ้วยก่อนนะถ้วยก่อนบ่าวเขียวอยู่นั่นเลยเดี๋ยวผมตักให้ถ้วยนึงน้องเจนน้องเจนตักให้คู่มั่นหน่อยจ้าแล้วตักให้คู่มั่นหน่อยครับผมให้เจนตักให้คู่มั่นบ่าวเขียวอยู่นั่นก่อนอยู่นั่นก่อนเคยนะครับผมเอาชามให้สุดยอดเลยครับวันนี้ทั้งฝ่ายเอกทั้ง FC น้องเจนเมื่อยเพื่อนว่าเบาเรนครับผมสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่นะครับเรียนรู้วิธีครับคุณขี้เหม็นแท้ไม่หัวหันปลาดีกว่าหัวหันปลาดีกว่าไม่ถึงจะไม่ขี้เหม็นเดี๋ยวจัดหัวหันปลาให้เบาเรนพาน้องเจนหวานหัวหันปลาหน่อยเร็วเลยครับเต็มถังโอ้เยอะแยะเยอะแยะเลยปลานิลปลาในปลาตะเพียนเต็มสระเลยเบ็ดเสร็จเกือบ 50,000 ตัวเลยลงไป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 เลยเอ้ามาดิไปเร็วมาเร็ว FC ไปเร็วไปให้วันปลาเร็วน้องแคทมาดิชื่ออะไรนะน้องแคทค่ะน้องแคทน้องแคทมาดิเร็วให้วันปลาด้วยกันเร็วครับผมเอ้ยเอ้ยไอ้เอ้ยมากินอาหารนะลูกโอ้เยอะมากเลยเอ้ยไปกินอาหารนะลูกจะได้เป็นปลาบูครับมื้อนี้ก็ FC มาจากโคราชครับผมเป็นน้องเจนนี่จอมแสบครับผมกับน้องแคทเฮาครับเอ้ยกับอ้ายเอ้ยกับอ้ายโอ้ยได้สาวงามมาจากโคราชเฮาครับผมพี่น้องเฮาน้องสาวครับผมน้องสาวป้ากับบ่ได้ดอกหามื้อนโตอยู่ในสระ
ไก่ไข่สาเลยทีเดียวเลยแจ๊สซัดถั่วเลยไม่ต้องเอาถ้วยไปนะโอเคสไลด์แม่น่าจะให้ไว้ก่อนนั้นเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อกันเราจะไปหาหน่อไม้โอเคบ่าวเล่นไปหาหน่อไม้โอเคไปฟันปลัดคิกครับผมหาหน่อไม้ครับปลัดคิกปลัดคิกมีรองเท้าให้ปลัดใส่ไหมมีแต่เกือบนั่นทั้งพี่เราจะไปหาจับข้าวทั้งพี่เลยใส่ไม่ดีนะลูกกินแล้วขี้เหม็นเนี่ยไปเราไปทางนี้ไปพี่โมกับผมไปสวนกล้วยกันครับผมโอ้ยปลาไผ่กันเดี๋ยวไปผ่าไผ่สวนไผ่กันครับผมนี่แหละก็มาเบิ่งธรรมชาติครับผมทางมู่เฮากับเพิ่นก็มาจากอบต.ตะเคียนครับปลัดแม่นเฮาก็มาจากอบต.ตะเคียนครับผมโอ้ปลัดคิกครับผมนี่น้องเผาบ่ครับผมใส่ไปเลยใส่ของผมครับเอ้าผมใส่อยู่ยันเหยียบน้ำบ่มีปัญหาไปสวนไผ่กันครับครับผมโอ้ทีมงานนักแสดงเฮาบ่าวบ้านเด็กกีกะพร้อม FC ครับผมเฮามาเต็มที่กับนางเอกเฮานางเอกเร็วๆหน่อยนางเอกพระเอกน้องจุเรียนน้ำนะจ๊ะเด็ดเอาเลยมันได้เลยเหรอโมไม่ได้มันต้องเอาไปตากแห้งถ้ากินปุ๊บมันจะมีพิษเราต้องเอาไปตากแห้งอุ้ยสมุนไพรอร่อยนะอยู่ที่บ้านมีเดี๋ยวเจนเดี๋ยวเอาไปฝากของฝากเยอะเลยที่บ้านตากแห้งไว้เยอะแล้วนี่ต้นนี้อันนี้เหรอคะใช่ต้นสมุนไพรนี่แหละชื่อว่าต้นทุเรียนน้ำต้นทุเรียนน้ำแมนรักษาโรคมะเร็งเอาใบตากแห้งแล้วค่อยมาชงกินเหมือนครับผมครับครับแมนแล้วโอ้ผู้รู้ตัวนี้ถ้าผู้รู้มาตัวนี้กำลังดิบกำลังปรุงเลยนั่งเว้ยมันมีโรคเหมือนทุเรียนจริงเหมือนครับเหมือนไม่ใช่เหมือนทุเรียนเป็นลูกทุเรียนเลยครับลูกทุเรียนเลยครับนี่เวลามันสุกจะเปรี้ยวๆหวานๆใช่ๆมันเหมือนทุเรียนไงมันอ๋อไม่ใช่นึกว่าลูกสุกมันอย่างไปแล้วไปสวนไผ่กันเดี๋ยวมันจะข้ามทำกับข้าวกันเดี๋ยวออกมาแล้วก็มาดูกันนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวพลังนะเห็นไงเป็นไงโอเคเนาะไปทางไหนครับเดินครับโอ้ได้ฝรั่งด้วยมีฝรั่งได้ไหมอร่อยคู่ด้วยมาเขาก็มากับฝรั่งมากับฝรั่งฝรั่งไม่ธรรมดามาทุ่งเพิ่มเดียวได้ฝรั่งหน่อไม้เอาสับเลยคุณแจรถอยู่ในกระเป๋าเมื่อกี้นะตับหน่อไม้เอ้ยเอาครับผมโอ้ตับเลยตับไม่เป็นนะเป็นไหมเดี๋ยวสาธิตให้ดูจับหนึ่งก็ไปสับเองนะนี่ดูนะครับผมมาเลยครับผมน้องแคทวันนี้มาสับหน่อไม้ที่สวนเกษตรพอเพียงบนแผ่นดินพ่อเนาะบนแผ่นดินพ่อเนาะน้องเกณฑ์ใช่ค่ะเราต้องกุยครับผมกุยนี่ออกก่อนสับเลยถ้ามันมีมดเราก็เป่าออกนะพอดีแหละไม่ต้องกินกันไม่ต้องกินหรอกกินดีเราก็สับเลยนะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการสับให้สับซ้ายสับขวานะสับพร้อมๆกันวงพุทธเลยวะอะไรนะบอกเองเขาเรียกว่าอะไรลุยปักดูว่าให้น้องดูนะจ๊ะนะจ๊ะปลัดอยู่ไก่หูออกปลัดมดมดคันไม่กัดไม่กัดมันไม่กัดมันไม่กัดมันไม่กัดเป็นไรเป็นเลยไอ้หนูเจนในไทยไงครับผมก็เข้าสู่โหมดสวนไผ่ตรงไผ่กิมซุงครับผมกิมซุงอันนี้น้องเจนครับผมกิมซุงครับผมเก็บไว้เจนจะมาขุดหาศพที่เจนฝังไว้นะคะโอเคโอ้ยที่ว่าตัดตอนขาดครึ่งใช่ไหมขาดครึ่งมันไม่ใช่ครับคือบ้านหน่อไม้หน่อไม้อันนี้คือเมื่อกี้พี่เฮงสาธิตให้เราต้องแหกมันอ่ะบ่าวเด่นเป็นสาธิตที่บ่าวเด่นเป็นสาธิตโอเคต้องโกยบ่าวเด่นบ่าวเด่นสาธิตหน่อยแป๊บนึงแล้วทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะขึ้นแล้วกดเลยกดสีแดงกดแดงกดแดงกดแดงครับบ่าวเฮงครับกดแดงครับทำไมมันบ่เรียนคือบ่เรียนบ่มีเอาเลยสับเลยไม่รู้แบตหมดหรือเปล่าแป๊บนึงไม่ดูนะกดขึ้นไปยังสิมึงตัวเล็กมันยังค้างอยู่นะมาเปลี่ยนกระบอกเอ้ย
เต็มที่จะทำเลยอ่ะคุณมันเต็มเมมเบอร์เต็มเมมมันเต็มมันก็โซลี่อ้าวปลาเขียวถือคู่มันดูดูดูปล่อยน้องเขาถือคือประเทศไทยปลาเขียวถือคู่เฮ้ยเดี๋ยวปล่อยทายยูทูบให้ฮะอะไรกำลังไม่ขึ้นเนี่ยจะต้องทำไงมาจับเลยเอามาเฮงไปไปอีกท่านปลัดก็ได้พี่แมนใช่ไหมครับผมตรงไหนตรงปกหรือตรงนี้ตรงไหน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 ก็ได้อะอยากกินยอดก็สั่งยอดมาประมาณนี้แหละหนึ่งสองสามถั่วอุ้ยคือแข็งใช่ป่ะแข็งนั่งซับดีๆแมนออกกินนะครับซับนี้มันจะมีแรงจะยืนซับจะมีแรงยืนซับมีแรงชึกชึกสูงสูงขึ้นมาอีกสูงสูงขึ้นมาอีกตรงไหนก่อนซับเลยโอเคนั่นแหละทำไมดูแลสับยากใช่ป่ะเออไม่ยากหรอกจะไม่ขาดเลยก่อนจะได้กินมันต้องลำบากเธอนั่นน่ะสิเอาไปยังไปสับช่วยหน่อยปกติเดี๋ยวจะข้ามก่อนเราก็ได้กินแล้วใช่ไหมเอาหน่อไม้แกงกับใส่ปลาปลาซิวเนาะปลาซิวที่หามาไหมปลาซิวปลาซิวหลักหน่อไม้บวกปลาซิวพ่อเย็นพ่อเย็นพ่อหักพ่อพ่อเย็นเข้าไปหนักกันไปเย็นเตรียมด้วยหักเลยดึงหักเลยเอาเอาสับลงไปอีกโอ้โหแรงมากเลยแรงมากเลยชั่วชั่วขาดแล้วหักแรงเลยหักหักชั่วโอ้โหจะได้กินหน่อไม้ไปเราก็มีอันนี้ต่อเนาะเราชมหน่อสวนไผ่แค่นี้เราก็ไปหวานแหกันเนาะหรือว่ายังไงสองหน่อนี่ก็เหลือเฟือแล้วแหละสองหน่อถ้าไม่ใช่อาหารกินง่ายเนี่ยก็จะได้หน่อไม้หน่อนึงยอดมาหาที่สวนนี้ได้เลยใช่ไหมมาหาที่สวนได้เลยนะสวนก็ยังยากเพราะว่าขายอยู่ตามตลาดไม่ใช่ว่าจะสับกินง่ายๆนอนนั้นเราลืมข้าวมันป่งเหงาเหงาเลยมันเป็นเสียมมันค่อนข้างจะยากนะคะมีมีค่ะแต่ไม่ให้ค่ะที่ใช้เสียมโอเคไปเราไปหวานแหกันต่อหวานปลาแล้วหวานแหหมกหน่อไม้เนาะนี่แหละได้กินปลากระหมกหน่อไม้ไงครับผมไปเดี๋ยวไปเจ็บผักบุ้งจำในสวนเราเนาะไปกินเนาะโอเคโอเคเราไม่ได้อยู่เต็มที่ปลาเราปลาเลี้ยงตั้ง 50,000 ตัวนะปีใหม่มาเลยนะประมาณขนาดนี้มั้งเลยเดี๋ยวมาย่างกันเลยกินทุกอย่างครับอยากกินปลาตอนนี้แต่วันนี้รักฝรั่งมากเลยครับรักฝรั่งรักฝรั่งมากอ๋อตรงข้อหมูใช่ไหมเป็นรักของฝรั่งมาสิครับผมมาสนุกสนานครับผมอยู่สวนเรามาทั่วครับผมปีนาเปิดเต็มตัวครับมีลู่วิ่งพร้อมที่สวนแพ้แล้วทำไมมันถึงยากเนาะครับผมนั่งเอกไอ้สาวดวงครับผมกำลังเก็บอุ้ยดอกแห้งครับผมดอกงามงามค่ะเฮ้ยมีถูกยางครับผมอยู่สวนเกษตรพอเพียงบนพื้นที่พอบางแห้งเก็บซอยนั่งเอกเนี่ยเรื่องที่ของข้างครับผมมวนเมื่อกี้ยังไหนกลับมาปิกนิกอยู่น่ะปิกนิกแล้วอยู่นี่แต่จะไปกินข้างนั่งเอกยังหวะโอ้แล้วแต่เจ้าจะไปจู้จีเป็นแบบไอ้แห้งตำนินครับตำนินเขากำลังวานกันครับนี่ครับผมมาด้วยครับอยู่สวนเกษตรพ่อเพียงบนประดินพ่อเฮายังคอย FC มาเล่นน้ำครับผมทั้ง FC ทั้งทีมงานมาวันบานเด็กกี้ครับผมมาเมื่อทุกคนเลยวันนี้ครับผมมวนซื่นกันโมดต่อไปกับสิไปวันแหกันอันนี้เก็บไปได้เดี๋ยวผมไปถ่ายมองวันเฮเดอร์ครับผมน้องไหนยังครับมาหมดดีครับผมคนละมองคนละแปลวเลยครับผมทั้งปุ่นกับยุทธสวนไพสายตาตัวนี้พักบุ้งยังก็พักบุ้งเขาเออโอ้พักบุ้งหน้าครับผมพัดกันแสบๆครับผมอยู่สวนเกษตรเท่าครับผมปลอดสารพิษครับปลอดสารไม่ต้องห่วงเนาะกำลังถึงงามเลยยุทธใส่ก็บอกเบิ้งมาเก็บยุทธใส่สวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมเดี๋ยวเบาเฮงเก็บกับนางเอกอยู่อย่างไฮเฮ็ดฮะปุ่นถ้าปุ่นอยู่สวนไพอยู่น้องเจนนี่กับเบาเด่นมวนมวนครับพี่น้องมวนกรุบทีบครับผมปีนาเปิดเต็มโตครับมีศาลามีรีสอร์ทให้เรียบร้อยแล้วครับผมมีประมาณโฮมสเตย์สี่ห้องหมดแล้วครับบ่าวหยองสิบวัดไฟแดงครับผมเข้าไปวักโหมดวันแห่ต่อเนาะโหมดวันแห่ต่อโอเคนี่ก็ออกจากสวนแล้วครับผมออกจากสวนไผ่ไปด้านหน้าต่อครับผมเข้าตีจากด้านหลังก่อนครับครับครับผมไปขึ้นรถด้วยท้ายครัวก่อนตีท้ายครัวครับผมไปเลยเอาเอายองกับว่นรถไถครับผมครับผมบรรยากาศสวนไผ่เฮากลับไปครับผมตามทีมงานเฮาไปสาปลาครับปลายองปลาจะไปโต๊ะนี้ละไปโอเคโอ้ถ้าผมก็มีช่องนึงช่องนึงอยู่นั้นไปช่องได้ก็ไปไปได้ทุกช่องครับไปแล้วครับ
ฮะบางเองใส่พ่อวะโอเคหมดครับผมครับมาแล้วน้องเจนเขาอยากช่วยพ่อครับผมหมดนี้น้องเจนกระเป๋าเด่นวันนี้เราก็มาตรวจที่เป่าน้องกันนะครับผมครับผมจอดครับผมต้นใหม่ก็เริ่มใหญ่แล้วครับผมออกมากขนาดเรื่อยๆยอดนะยอดกระเด้าผมว่าอันนี้เอาหุ่นแล้วครับเบาหยองหอมทองนี่นะว่ากับปลูกเองกับมือว่าดีแล้วเอาหุ่นแล้วอันนี้กำลังขึ้นเอาค่อยเต็มสติปโอ้ทำอะไรพักนั่งเนี่ยทำอะไรเบิ้งสวนโอ้ยทำไมได้พักนั่งบ่าวันบานเดือดกี้นี่เต็มสวนมาแล้วเน้นวะได้พักนั่งครับผมพาทีมงานมาเล่นสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมบ่าวย้องเฮาเฮ้ยพา MC เที่ยวสวนครับผมท่านนี่ครับอึดปลาเกือนครับผมนี่เห็นบ่ต้นใหม่เฮานี่ๆๆทั้งสายทั้งหัวเลยเอ้ยมีกอกไก่กอกเป็ดมองนี่ก็สิเป็นห้อง6ห้อง6ห้องว่ะเป็นพ่อได้เที่ยวกันวางแผนแล้วยังวางไว้แล้วเอาไปไว้แล้วเอาไว้ไว้แล้วต้นไม้ฮะต้นเด้อครับเป็นภูมิเลยเด้อถูกต้องบ่ายองนี่ข้างหน้านี่ครับพ่อยากข้างหน้านี่ว่าสิบ้านเขาจักปีนึงก่อนสามารถจิบกาแฟนี่เห็นบ่มีอีหยังบ่เลยนั่นเสียงเขียดอีหน้าหอมเสียงเขียดอีหน้าหอมบ่ายองเอ้ยไปฮะไปข้างหน้าไปแต่บรรยากาศบานๆเลยนี่ไปบานๆเอาไปต่อครับก็ออกมานอกข้างหน้าล่ะครับผมเฮาก็สิมาหว่านแหกันก็หลายต้นครับผมหอมน้ําหอมมันละเกินพาน้ําหอมพาหยังเพียบครับให้ทีมงานเฮาไป FC มาเฮาไปไสอยู่เถียงครับผมอ๋อนี่ก็เป็นอ้อย 1,500 ครับผมอ้อยลีดน้ำครับผม 1,500 โอ้แรงพอพันนูครับนี่กินทุกปีครับไปครับไปหมดวันเฮกันผมเบาเด่นครับFC พากันอยู่ป่าไผ่อยู่ครับผมเหนือ47ไร่ครับอยู่ไกลแห้งจนแน่บ่เห็นนั่งตุ๊บคุ้มตุ๊บคุ้มนี่ก็เป็นปลาเขือครับผมมาหอดนาสวนเฮาโอเคหอดนาสวนเฮาโอเคครับเอ้ยผักบุ้งโอ้ยแม่เราเก็บผมเก็บสันสันสันอันนี้ก็เป็นไข่เป็ดนะครับครับผมนี่ก็เป็นไข่เป็ดเฮาถอดเสื้อเอาเอาถอดเอาออกถอดได้ฟองสามหน่วยข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวบ้หนึ่งข้าวเหนียวเนาะหนึ่งบ้หนึ่งก็เอาหนึ่งที่ละเอาหนึ่งเลยเรามาช็อตไข่เอาไปมีบ้ไข่เอาไปไอ้ช่างหนูอยู่ไหนเราจะกินข้าวสองประเภทกันเอาเตรียมโตเลยเฮาเตรียมโตยกเสบียงยกเสบียงแต่ไงไปเช็คหนูวันนี้เราจะผัดครับผมวันนี้นางเอกเฮาสาวดวงเฮาครับผมหลังจากถ่ายหนังเสร็จพักผ่อนครับผมที่สวนเกษตรเฮาครับผมมื้อนี้มาเป็นทริปเลยครับผมทริปเที่ยวสวนครับอันนี้ซุปไฟครั้งแรกหรือเปล่าบ่ยองซะเด้ใส่มองบ่ใส่เดี๋ยวแป๊บมองมาครับผมติดมั้ยครับนี่ครับผมเอฟซีเพิ่นมาเยี่ยมเฮาก็ให้เพิ่นดังไฟให้ครับผมเป็นตัวติดบ่เนาะสาวเอฟซีของเฮานี่เนาะบัดนี้ดังไฟติดตอนนี้อันแนวล้างถ้วยมันตรงเล็กนี่แนวล้างถ้วยติดแบบสไตล์บ้านๆของเฮาครับผมเอากาบมะพร้าวเลยครับมะพร้าวนี่แหละเอามาแม่นครับผมกาบมะพร้าวกับกาบมะพร้าวลูกบวมแห้งนี่ไงเพราะว่ามันจะมีในทานลูกบวมแห้งไม่ทานนะนี่แหละเอากาบมะพร้าวไปหน่อยใส่ทานเลยใช้ทานครับผมทานเอ้าไฟเริ่มแรงแล้วครับผักบุ้งเอาเอวูเอฟซีเอาเต็มตีครับผมอ่ะเก็บผักเอ้าพี่ดวงเก็บผักแล้วเรื่องไปในหลังจ้าจ้าโอเคอันนี้เก็บมาแล้วตัวผักบุ้งไฟแดงไฟแรงครับผมเก็บเดี๋ยวคนไฟแรงจะผัดครับผักในสวนเฮาก็มีครับผมสวนเกษตรเฮาครับผมมีเพียบพร้อมเพราะว่าเราเลี้ยงเองครับผมเกลือไหมเกลือไหมให้เป็ดเราเลี้ยงเราเป็นเลี้ยงปลาบอกสูตรเป็นธรรมชาติครับผมผมเหม็นมีของดีผักกับสาวดวงหน่อยนั่งเองหน่อยบอยเองเก็บผักกับนั่งเองหน่อยฮะอ้าวทิปมาเที่ยวอ่ะเป็นมูเนี่ยไว้จ้าน้องดวงว่าจังไรครับผมเฮากะเตรียมตัวเก็บผักผมผักเฮาอยู่สวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อแม่แต้วกับแม่ท้องสีพ่อบุเรียงเฮาเป็นคนเฝ้าสวนให้ครับตอนนี้ลองว่างเก็บพริกขาเดี๋ยวอ้ายสิไปวันแหก่อนสิไปวันแหบ่จ้าตัวใหญ่ๆเด้อวันแหบ่เฮงนั่นดิมักตัวใหญ่มักตัวน้อยตัวใหญ่เอาปลาคอใหญ่เด้อปลาคอใหญ่โอ้ปลาคอใหญ่ยังมาอันยังมานอกจอยอีกแล้วครับเนาะโอ้ย
ได้ยังอินกับฉากด้วยครับผมมวนแห้งอินอยู่ค่ะอินอยู่ค่ะอันนี้อันนี้ก็พักค่ะพักพักแก้วเป็นพักแก้วพักกองครับผมเอาบะเขือพี่ดวงเจ้าบะเขือนะครับผมสาวดวงนี่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 บะเขือบะเขือทางไหนน้องทางพี่มาได้เลยครับผมสวนนี่บะอึดแนวกินเก็บเก็บนี่นี่นี่เขือบะอึดครับผมนี่เขือจ้ะครับผมแล้วอยากเจ็บมะเขือแล้วก็เพิ่นสิไปวันแห่เนาะแม่จ้านี่นี่นี่ซะนี่เดี๋ยวผมไปเบิ่งเพิ่นวันแห่ก่อนเด้อจ้าผมไปเบิ่งเบิ่งเพิ่นวันแห่ก่อนครับผมบ่เฮงไฟเฮาเดี๋ยวมานําบ่เอามาอยู่ไฟไฟในช่วงเออสิซาสิซาสิซาก่อนไอ้ซาจังได๋ซา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 จังได๋อื้อจืดเฮ้ยแม่งแม่งบ่ดีเขาเอาแจกวะคนดูเอ้ยคนดูคนดูไฟเนาะโอเคโอเคเอาไปวันแห่ไปวันแห่เลยครับเตรียมตัววันแห่นะเจนเตรียมตัววันแห่โอเคชุดแห่ตามปลัดมาเลยตามปลัดมาเลยไปท่านปลัดจิกครับผมท่านปลัดจิกครับผมตามไปครับผมเป็นทิปที่ม่วนที่สุดครับผมวันเองมั้งวะเอาเอาถัดปลัดวันเลยนี่นี่ปันมาตอมกันนี่แหละโอ้ยวันเฮงโยนนั่นครับผมมาหมดวันแห่ครับผมลงข้างล่างลงเลยลงเลยแล้วข่อยข่อยไล่ไปอ่ะเออไปไปไหนปูเป็นทิพย์หาปลาครับผมก่อนสิไปเฮ็ดหากินกันเออเฮ็ดยังไงว่ายน้ำก็ว่ายน้ำบ่ได้มาวันแห่บ่นี่บ่มาว่ายน้ำปลาดปลัดครับไปบ่าวยองไปเล่นพุ่นพุ่นไปเล่นอยู่แปลพุ่นไปได้ว่ายจริงๆไปไปหนีหนีครับผมบ่าวเฮงกำลังสอนอยู่ครับผมสอนการถือแห่สวยโพสท่าสวยน่ะเราทำไม่ได้แต่โพสท่าหมดกันมาตรงกลางด้วยกันตรงกลางด้วยกันมาลบฟันเนี่ยน้องหันน้องแคทมาทางนี้ทางนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มอยู่แล้วไม่ล้มอยู่แล้วไม่ล้มเราไม่เอาท่าสวยนะท่าสวยไม่ได้ตัวอะไรนี่สวยไม่น่าท่ายากมองอะไรมองเอามองกันหน้าเลยมองซาเลยอย่าเพิ่งเคลียร์เอาเลยวันนี้เอาไปยิงใส่มองเลยไปยิงใส่ไปดูไฟเราก่อนเลยได้แค่มาน้องแคทไฟติดยังยังค่ะแปลงไม่ได้เลยไม่ดิบไปดังไฟบางยังใส่ข้างๆไปเลยครับผมวานแห่ครับคำเหรอครับผมแต่ว่าเฮากระสู่ครับผมทีมงานกับเอฟซีเฮาบาทไม่ถึงหรอกห้าสี่มาเอามาดูกันนะครับวิธีวานแห่เร่งเร่งโยกเอาเขาเลยโยกแอลเอาให้มันเร่งเอาแข่งข้างหน้าไปก่อนหนึ่งสองโยกแอลนะรุ่นบาดดับลงดาวพี่ดองจะต้องมาวันจะต้องวันจะไปไหนโชว์โชว์ซื้อนักเอกเอาบ่อยวันไปเห็นกับเขาดีกว่าโอเคใช่เรื่องนี้โอเคไปจุดตัวเองกับข้าวครับผมเห็นกับข้าวเห็นกับข้าวน้ำเธอมาแล้วเต็มเลยแบบนึงใส่มองใส่กางขางไปเลยใส่ขางละปางก็เล่นไปทั้งกลางหมดเลยเบาเฮงลงละผมขึ้นมาได้ทำไงเนี่ยได้โหมดการหากินครับผมทั่วสวนเกษตรพ่อเพียงบนพันธุ์ปลาเบาแห้งเข้าหาปลาหายเอฟซีครับตรงไหนอ่ะใส่ม่องครับมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะเพราะว่าจังหวะไม่เป็นโดนแล้วนั่นดิ้นอยู่นั่นดิ้นอยู่วันนี้จนค่ำครับผมได้ปลาคอไปบักหลายตัวไอ้สังโมกเพิ่นเอาขึ้นไปแล้วครับไปไปครับพี่เม่นพี่เม่นมาถือมาเลยครับผมระวังยังเหยียบต่อเด้อโอ้เหยียบหอยหอยลายช่วงนี้โบนระวังฝนตกดูน้ำนะเอาครับผมนำไปครับพี่น้องไปหมดเห็ดกับเขากินครับผมผมกับครับผมเห็ดปลากันครับผมปลาขาวหน่อยครับผมสังแม่นครับผมสังโม่เอาจากกองบ่เห็นเกือบตัวใดดูในนาข่าวก็เหี้ยง
ดูฝรั่งไม่ค่อยหิวข้าวเลยหิวข้าวเติบคือพี่แซ่บอกครับผมลุยกันต่อครับลุยกันต่อนางเอกเข้าก็ว่าสิถอดใครมันบอกถอดไข่ตัวเบาเบาเฮงบ่อยคุณได้ถอดใครฮะคุณได้ถอดใครเราเม็ดมันมีอันเดียวหุ้งเขาไหมหุ้งเขาไหมใช้ข้าวสารเถอะข้าวสารในหม้อเอาข้าวเดือนเลยไม่เห็นเลยไม่ได้ทำอะไรนะครับนั่งรอกินอย่างเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรบรรยากาศเท่ากับสาวดวงเท่ากับเห็ดกับเขาครับผมปูนทั้งปูนกับหุ้งเขากันเท่าบอกไปทุกรายละเอียดอะไรครับผมคอยมาเบิ้งโอ้ยเหงื่อแตกเลยนั่งอีกตามที่ใจสอนนำเท่าคอยเบิ้งบรรยากาศรวมร่วมทีเดียวครับผมตอนกินเขาเท่านี่เป็นอันนี้เป็นเป็นโหมดสู้โหมดโหมดการมานั่งกินเขาครับผมจากงานลุยสวนกันเขาเรียกว่าอะไรนะปิกนิกลุยสวนกันมาเที่ยวสวนเกษตรพ่อเพียงครับผมบนแผ่นดินพ่อทั้งทีมงานทั้งน้องเจนนี่ครับผมจอมแสบกับน้องแคทของเราครับผมกับทีมงานเฮาบอลบ้านเดอะดิกกี้ครับผมมากินข้าวถงเฮานี่นั่งเอกพัดได้ครับปลัดครับผมเอาไปเสิร์ฟเพิ่นเด้เอฟซีนี่ผมนึกว่าใส่ผมกินเอาเสร็จเสร็จน้องหน่อยไม่ต้องปากบุ้งไฟแดงเขาห้ามใช้ช้อนเด้อห้ามใช้ช้อนโอ้เจนสวยมากเลยนี่เนี่ยสวยในมุมมืดใช่ไหมเนี่ยสวยจริงๆอันนี้เราการกินผักบุ้งไฟแดงเราต้องอย่างนี้นะคะหยิบขึ้นมานะคะแล้วก็แล้วดิ้นนึกว่านึกว่าน้องเปรี้ยวอร่อยมากค่ะนึกว่าไอ้เปรี้ยวนึกว่าน้องเปรี้ยวค่ะนี่ไอ้เปรี้ยว2ค่ะ อย่าเลยไม่ใช่หรอกน่ารักขนาดนี้ไม่ใช่น้องเปรี้ยวหรอกน้องแคทน้องแคทมาเร็วๆแล้วมาชิมมาชิมเอาขนมครบในรถ FC เฮาครับผมมาเยี่ยมหอดสวนครับเป็นทริปครับผมทริปโหมดหมดมีบุญนะคะได้กินฝีมือของนางเอกบ่าวบ้านๆเดอะดิกกี้ผัดไทยกินนะคะฝีมือพี่ดวงนะคะอร่อยมากค่ะเป็นไงแม่น้องแคทอร่อยมากค่ะว่าไงจ๊ะน่าอร่อยค่ะอร่อยมากจริงๆค่ะพี่น้องพี่น้องพี่นาพี่นาฟ้าไหม้มาเด้อครับเด้อเกี่ยวเขาเนี่ยกลับมาเลยสวนพร้อมเปิดครับผมเนาะท่านประหลัดเนาะครับสวนพร้อมเปิดครับถ้าประหลัดกินก็เปิดแล้วประหลัดสิแต่ปลาตัวใหญ่เมื่อไหร่เปิดทันทีโอ้โหครับผมคลิปที่สวนครับเป็นไงบ้างจ๊ะสนุกไหมสวนเกษตรพอเพียงบนแผ่นดินพ่อสนุกครับผมอ๋อประหลัดประหลัดทำไมนอนกับข้าวอร่อยครับผมบรรยากาศสวนครับผมต้มปลากันดิวรออีกรอบนี่ครับทีมสุดท้ายแล้วครับผมกลับบ้านเฮาบ่มีทีมนอนนะครับผมที่อยู่เฮาบ่เพียงพอต้องขัดไฟฟ้าไฟฟ้าเรามีหลอดเดียวเดี๋ยวให้ระบบสมบูรณ์แบบก่อนปีหน้าค่อยว่ากัน everything ทุกอย่างก่อนเลย everythingeverything ทุกอย่างก่อนกระเบายองประหลัดขิกกระเบายองเป็นไงบ้างเป็นจังได๋นี่ซิเบิร์กซิเบิร์กก่อนที่เพิ่นมาใส่มาเด้อใครถูกฟังเพราะว่าเขาไม่ได้เอาลูกขึ้นมาตกเล็กๆมาเป็นจังได๋เป็นจังได๋แข็งอ่ะบรรยากาศดีสวนครับผมช่วงค่ำคืนครับพี่น้องเป็นจังได๋โอเคบ่ตื่นใส่เกยครับไปไล่ละแสดงประหลัดลงไปเลยครึ่งขวดเลยขวดเด้อประหลัดคิกมื้อนี้กระเบายองเป็นเซฟเด้อมื้อนี้ครับสำหรับทริปนี้ก็สนุกสนานมากเลยครับผมทริปสุดท้ายกันก่อนที่เราจะกลับบ้านกันสอดก็มี4ขั้นครับแบงถ้านอนนี่คงไม่ได้ครับผมเพราะว่าเราได้จองพื้นที่ไว้แล้วที่รีสอร์ทครับผมทั้งทีมงานนอนบ้านแล้วก็ทั้งน้องเจนแล้วก็นอนรีสอร์ทรีสอร์ทอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ค่ะมัสกอนมัสกอนรีสอร์ทข้าวหอมค่ะโอเคห้องพักสะอาดราคาถูกครับผมครับผมใครมาก็ไปนอนได้ครับผมหลังจากกลับจากสวนนี่ก็ไปนู่นเลยเนาะใช่ค่ะโอเคครับผมสำหรับที่นี้ก็ขอสำหรับที่พี่ทีมงานเราก็ขอลาแล้วก็สวัสดีพี่น้องทั้งสองท่านครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับครับผมครับสวัสดีครับผมกินข้าวนั่งกันครับลูกกะซ้ำๆ